ในขณะฟังเทศไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาสู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศมาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือทำสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแขกคนเข้ามาจะทราบทันทีนี่ความกระแสเสียงของอัดของธรรมที่ท่านแสดงไปก็เทียบกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีทันทีและสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดว่าขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้นเพราะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศน์นี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอิยาบทยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งนี่หมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอะไรๆอันนั้นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลำพังและรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังด้วยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเทศอย่างนั้นเพราะเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธกาลการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธกาลปริยัตินั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเทศท่านจริงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเริ่มแต่สมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นๆเช่นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะขณะอุปจารสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตเนี่ยที่ท่านว่าอุปจารสมาธินั้นมารวมเฉียดๆนั่นแหละผู้ที่จะเข้าใจเรื่องอุปจารสมาธินี่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริตนิสัยของผู้เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏในนิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็นผีเพเทบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เอง
จึงมีได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอในภาคปฏิบัติเราคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับยิบยับความปรุงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละทั้งที่พื้นฐานของจิตนั้นมีความแน่วแน่มีความละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอมีหมายความว่าจิตมีคิดมีปรุงอย่างละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุดในวงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมากแต่จะไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินให้ฟังจากท่านสอนหรือจากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอนแล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้นั่นอย่างมันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้น่ะเรียกว่าเที่ยวจระคือเที่ยวกระแสของจิตที่ออกไปอย่างนี้อุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่นขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั่นความสัมผัสธรรมจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดาจะทำให้จิตเทินตัวไปกับกระแสเสียงนั้นแล้วสงบหรือละเอียดลงไปโดยลำดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้ให้เห็นอย่างชัดเจนมีวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติเป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับผิดกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากทีเดียวคือภาคปริยัติมีแต่การจดจำล้วนๆแล้วจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่ากับสร้างความสงสัยสนเท่ไม่แน่นอนใจไปตลอดอยู่นั่นเองคือไม่เป็นที่แน่ใจจากความเรียนความจำได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมาธิจิตสงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองอ๋อว่าท่านว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนั่นรู้แล้วเข้าใจไปเดิมดับไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแนบแน่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยัติอ่านตามตำรับตำราได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นกุยหมายป้ายทางอะไรทำนองนั้นแต่ขั้นแล้วก็เป็นความสงสัยสนเท่เครือบแคลงอยู่นั้นแหละไม่หายเรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เครียดที่ภาพที่วาดแบบนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่
ที่เราวาดขึ้นนั้นมันก็วาดขึ้นได้อย่างสบายสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองการเรียนมากน้อยจึงไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเองเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้นี่พูดถึงเรื่องปริยัติเราให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้นเพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้นมีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาคปฏิบัติจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเราเราท่านท่านเว้นนิสัยของท่านผู้เป็น อุคติตัญญูวิปจิตัญญูคือผู้ที่จะรู้ระอย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องได้อาศัยการพินิจพิจารณาพาเดินพาคิดพาอ่านไตรตรองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัตเรื่องธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญานะไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผู้เช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติตัญญูวิปิตัญญูเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณะนั้นขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายนี่เป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้แก่ความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นเหมือนกับว่าปัญญาน่ะก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั่นแหละไปกับสายอัดสายธรรมคล้องอัดคล้องธรรมไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่นเป็นปัญญาของท่านผู้ที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติตัญญูบุคคลวิปจิตตัญญูบุคคลสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้อาศัยการพาดำเนินพาค้นคว้าพาพินิจพิจารณาซะก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทำงานและควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กถลิ้วถลายเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานจึงไม่มีแก่ใจที่จะทำงานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็ทะเลถลายนี่ก็เหมือนกันปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายสบายเลยกลายเป็นจิตขี้เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาหรือความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมประกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอำนาจแห่งสมุทัย
มันมาพาคิดพายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้เกิดความทรนทรายให้เกิดความรักความชอบใจความกำหนัดยินดีนั่นเลยเราพูดแต่เพียงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้งไปเหมือนฟุตบอลก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยๆได้เมื่อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทัยผลักดันให้ไปตลอดเวลาไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่มแทนสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานนานไปนานไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกระเพื่อมจิตใจเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั่นเสียเลยไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่วอยู่อย่างนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พาก้าวทางด้านปัญญาให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของเนยยะบุคคลอย่างพวกเราท่านเบนท่านผู้ที่เป็นคิปปะพิญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องในภาพินิจพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหวตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทำการทำงานไม่ต้องมีใครมาบังคับแต่งชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทำไปโดยลำพังนี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วก็ย่อมจะกล้าไปโดยลำดับนี่ท่านว่าปัญญาเริ่มเกิดนี่ย่อมเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วที่ในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอดถอนก็ตามจิตก็เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเสียนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่งปัญญาได้ก้าวตัวออกไปจริงๆเนี่ยนี่หนำซ้ำกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆนะเพราะคุณค่าทางผลของคุณค่าแห่งผลที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิขึ้นเป็นลำดับจึงสามารถที่จะมาตำหนิสมาธิแม้ว่าเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็ตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยทีนี้ไปมาเห็นโทษแห่งการติดในสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยพูดถึงขนาดนั้นหรือว่าคิดถึงขนาดนั้นกับตัวเองตำหนิตัวเองคือตำหนิสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นแต่ก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนกิเลสไปเองโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วฉะนั้นก็ยัง
ได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นหรือถึงระยะที่มันติดเกิดความฉงนสนเท่สงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทรไทยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกำลังขนาดนี้ถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือว่าปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นแหละถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีนึงทีนึงเป็นอย่างพระสาวกที่ได้สดับตับฟังไปพูดปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองนะออกจากนั้นแล้วจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกันจะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้แล้วการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในตัวของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงแน่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจึงแน่เป็นลำดับลำดาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองจนเป็นผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลินวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานโลกงานฆ่ากิเลสทั้งหมดเว้นแต่หลับเท่านั้นและเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออำนาจของสมุทัยหมุนจิตให้เป็นมัตตกิจเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยลำดับลำดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นกิเลสตัณหาสภาวะเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญานี้มันเป็นเหมือนน้ำไหลไฟสว่างจ้าเข้ามาจ้าเข้ามากองทัพธรรมนี้เรียกว่าเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดาเกินกว่าที่กิเลสทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตตะจากวัตจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจึงแน่ในความพ้นทุกข์ของท่านนี่แหละความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบถทั้ง4ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นไปเองระหว่างทำกับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปโดยลำดับประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้เป็นลำดับลำดับแล้วส่วนที่เบาบางไปก็รู้และเห็นชัดภายในจิตใจและแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอนนั่นนี่แหละปัญญาขั้นสังหารกิเลสเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนามยปัญญานั่นแหละจนกระทั่งสังหารกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างจริงเพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดี
ต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมุติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันนะมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยนิโรธดับก็คือดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้ง4อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุทัยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นนะสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมดาอาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นกระสุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างข้าหลาเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ที่อันหนึ่งที่นอกเหนือไปจากอริยสัจ4ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกสมุทัยนิโรธมาเพราะทั้งสี่นี้เป็นสมมุติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นนิมิตจึงไม่เกี่ยวข้องกันนี่ภาคปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัตจิตวัตจักรจนวัตจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกตั้งแต่ก่อนมัดตัวเองเข้าไปนี่เรียกว่าวัตจิตสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมัดคือคลี่คลายออกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนแล้วก็สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงธาตุทรงขันธ์รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาราฮาเวปัญจักขันธาพาราฮาโลจะปุคาโลเป็นต้นนะขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุถุชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งปริยบุคคลขั้นพระอรหันต์แต่รับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้อุปทานแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยนะแต่ท่านผู้สิ้นไปแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันเท่านั้นเองสัญชาตญาณนี้หากมีต่อกันอยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูสิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากพอล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยแล้วจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูและจะโดดถึงในทันทีทั้งที่กำลังจะก้าวเหยียบลงอยู่นั่นน่ะแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดถึงข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเป็นแต่ต่างกันที่องค์ความรู้ไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เสียอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราเท่านั้นส่วนสามัญธรรมดาเราถ้าลงได้ถึงขนาดทิศโดดถึงด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังหมูนี่จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามจะช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการความรื่นเนี่ยจะหกล้มกองกราบลงไปก็ตามยังไงจิตทุกท่านก็ไม่มีในเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเอง
เรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ถอนไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะอวิชชาพาให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชชาปัญญาสร้างขลานั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านนึกหมดไปสุดสิ้นไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้นี้เนี่ยผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดจิตแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์ก็บุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนท่านขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยวเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นเพราะนั้นหมดชั่วแล้วแล้วก็หายกังวลนิจฉาโตไปนิบุโตทันดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละนี่แต่ว่าปรินิพพานปรินิพพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าพิษภัยอันใดที่พาให้เกิดตายก็ตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นท่านว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับถ้าไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี่นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหากเป็นอย่างนั้นนี่นะการที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความปรุงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นวิสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาความพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนี้เพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตของตัวเองได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคารวะญาติโยมเขางานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานฆ่ากิเลสไม่มีคำว่างานสั่งสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับตรงข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี้รู้สึกว่ามันอะไรมันเคอะเขินมันเหมือนของแปลกประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี้มันสนิทเพราะใครก็อยากทำใครก็อยากทำอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมที่เหลือก็ตามหลักธรรมชาติมันนักพาให้เป็นอยู่อย่างนั้นนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมที่เหลือจะเสียแทนที่จะฆ่าที่เหลือถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันสั่งสมที่เหลือมันสั่งสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนปรุงทีไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรครับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาฟืนเอาไฟมาด้วยอำนาจของการคว้าได้เจ็ดกิเลสสมุทัยมันพาให้คว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแต่กองทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเมื่อสติก็รู้แล้วปัญญาจะนอนตัวได้ยังไงมันก็รอบตัวทันทีทันทีแล้วมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตที่กล้าก็สู่ทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นหรือติดตัวขึ้นมาได้เหมือนอย่างแต่ก่อนอย่างน้อยก็จะสะดวกขึ้นแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปขุดด้วนลงไปทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่แล้วมันขุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงไม่จึงพูดตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าธรรมไม่ว่ากิเลสไม่ว่าอะไร
จเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญมากทีเดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรปิดไว้ไม่อยู่เลยสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นจนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นกันเจอกันจิตกับพิเดียเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละอันนี้มีตามีหูเท่าไหร่ก็เถอมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อไม่ถูกช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตุใดถึงรู้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทำไมพวกรู้ได้ไอ้เรานี่ท่านสอนแทบเป็นแทบตายในตำหนักตำรามีกี่ตำหนักตำราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แก้ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่นะนั่นท่านอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะกันในเมื่อทำได้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีแต่เรื่องทำจะกระดิกทับก็เป็นทำออกหน้าที่ออกทำการทำงานคือฆ่ากิเลสเบิกทางตัวเองออกไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปมันมีอะไรติดมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันติดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรปิดดินฟ้าอากาศไม่ได้ปิดหัวใจนี่นะเมื่อแจ้งไม่ได้ปิดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ปิดหัวใจกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจนั่นเวลามันเอาจริงๆนั้นมันเห็นโทษของกันและกันพอกิเลสมันเบิกออกมันก็กว้างออกก็ออกทิ้งก็สว่างสวายออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็กิเลสนั่นแหละปิดจะเป็นอะไรไปฟาดกิเลสหมดแล้วมันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกำบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอันนี้นะเวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องกิเลสมันปิดหัวใจก็ปิดดังนั้นเมื่อถึงขั้นที่ทำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดชัดสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ค้านมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราไปเห็นแล้วจะเราค้านเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าล่ะของจริงอันเดียวกันนี่แน่น่าละที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกันเป็นของนั่นยังว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้ามีอันนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับวันเหนือโดยลำดับๆและข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าสยามภูทรงรู้เองเปิดขึ้นมาเองขุดค้นขึ้นมาเองความหนาแน่นของกิเลสมันหนาแน่นขนาดไหนโพรงเปิดออกมาได้ขุดโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วธรรมะสั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกรู้ได้เป็นลำดับลำนาดังพระอัญญาคนัญญาเป็นปฐมมสาวกจากนั้นก็เปิดกระเผยออกหมดโลกธาตุกว้างขวางไปโดยลำดับลำนารู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามมันได้ผ่านพ้นไปพ้นไปพ้นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัตจักรวัตจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นว่าไม่ลูกข้างนาทีอาชาตับตะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านว่าอย่างนั้นถ้ามันเห็นดูที่ว่าทุกมีแก่ผู้เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นชัดๆในเจ้าของสิมันจะสงสัยพระเจ้าไปไหนจิตประเภทใดน่ะจิตที่ไม่เกิดก็เมื่อมันทราบชัดว่าจิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ที่เคยมีมานี้จะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยกิเลสมันเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดมาถึงไม่เกิดเอาภพเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับสงสารมันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นอย่างนี้ตื่นอะไรมันเออ
ในตัวของเรานี่กระดินน้ำลมไฟมีหรือไม่มีอากาศมีหรือไม่มีอยู่ในนี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรดินก็ธาตุดินนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิ่มทันทีติ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปลากไปจนตายขี่กับขี่กันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่มนัตติตัณหาสมานาทิอะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตัณหาไม่มีธรรมชาตินี่หิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลยสัตว์โลกทั้งหลายจึงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพอทำจับเข้าไปจับเข้าไปคัดค้านต้านทานเข้าไปเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนิพพิทานิพพิทาเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสอดแสดงหาคุณงามความดีสอดแสดงหาได้สลายก็ตัดภพตัดชาติตัดวัฏวนจำนวนของวัฏฏะเข้าไปกี่ภพกี่ชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏจิตย่นวัฏจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดภพตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่ละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์หาให้เจอหานักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสวัคคาโตภควตาธโมตรัสไว้ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสดาองค์หลอกลวงเห็นแล้วถึงมาสอนรู้แล้วถึงมาสอนโลกบรมสุขก็รู้แล้วถึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศาสนาองค์ใดที่สอนแบบแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่หรอก็เราเป็นลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแบกธรรมเสมอเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตถาคตเห็นโทษของกิเลสก็เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสนึกปล่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยกล่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัตนั่นเองแล้วทำลายเจ้าของด้วยนะเทวทัตมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ผมไม่รับหมู่เพื่อนมากินมานอนอยู่เฉยมาโก้เก้อยู่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสนะทางโยกมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักทางโยกมันแล้วนะจะว่าไงเราเดินไปที่ไหนเราดูทางโยกมของพระขี้เกียจเนี่ยเดินไปโน่นเดินไปนี่เดินจะดูเป็นยังไงใครทำงานงานอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำยังไงกิเลสถึงจะถลอกปลอกเปิดทำยังไงกิเลสถึงจะตายทำยังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความร่มจมให้แก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาสงสัยอะไรตรงนี้เนี่ยใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไฟหรือดิ้นออกจากไฟมีไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทปก็ยังมีหนังสือก็ยังมีก็น่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทศให้ฟังดุจสดร้อนๆนี้แล้วก็ยังมีเทศยังมีหนังสือไก่กองตั้งเอาความจัดความจริงเข้าสู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละเลาะแหละเหลวแหละเสียขนาดอย่างนั้นมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ทำไงที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงมาในรูปคำๆเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนตัวเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันรูปคำๆสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นจะว่าไงแล้วมันสอนเจ้าของไม่ได้นี่เรียกว่ารูปคำๆศาสตราวุธมีเต็มจะจับชิ้นไหนมาลบมาฟันช่วยตัวเองไม่มีปัญญาจะจับมาเพราะที่เกิดมันคืนเอาคืนเอาคืนเอาโน่นตอนเมื่อมหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นแต่เป็นองค์เอกแล้วในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงชี้ลงชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นมันไม่ค่อยเลย
ให้ลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจมันเวลามันงูปลามันสงสัยเป็นอย่างนั้นนะเจ้าของก็เรียนมามันก็ปฏิบัติไม่ได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้นี่เวลาฉะนั้นก็ไม่ได้สอนใครแม้แต่สอนเจ้าของไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมู่เพื่อนมาหานี่ก็มาด้วยความเป็นเองมาตามอัธยาศัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็เทศแล้วก็พูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่จะให้พูดว่าไงอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยภายในหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือสอนหมู่เพื่อนหมดเปิดออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่เต็มทางเลยแล้วก็จะให้ผมหาอะไรมาให้อีกสอนได้เพียรเนี่ยฟังที่ฆ่ากิเลสด้วยความเพียรหรอไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยความเกียจคร้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับทำยังไงความขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ทำมันขึ้นกระแสของนรกตกเปรตมันมากกว่ามากนะทุกวันเนี่ยพระเรามันถึงจะทังทลายไปตามกระแสลึกขึ้นของนรกตกเปรตเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้อะไรอะไรก็เป็นแต่เรื่องฆ่ากิเลสฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนรทั้งหมดเห็นไหมผิดที่มาทุกวันนี้เราเห็นไหมอย่างบ้านเรานี้เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างเนี่ยนี่อุบายของกิเลสมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปว่าถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแล้วดีตู้เย็นนั่นล่ะเป็นสายทางเดินของเทวทัศน์ของวิดีโอฮะมันจะเข้ามาทำลายเข้าตรงกระทั่งกุฏิพระเห็นไหมทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเมื่อวานนี่หาอวดอุตริไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้ชิบหายทากว่าธรรมะมีในใจทำไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนถ้าขนาดพวกเราท่านทำไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นไผ่แล้วมันทำไมมันถึงดื้อถึงด้านทำถึงขนาดนั้นเอามาทำอย่างได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านเห็นไหมนี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงมาได้เข้าครอบหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานเท่านั้นเออรู้เอาสิพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดีให้เย็นโหลุกขมูลเสนาสนังฮะฟังที่ให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้ข้านวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่ท่านสอนแน่สุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลละหมากรากไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินเช่นก็อย่าไปอยู่ที่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าเออท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะให้ประกอบความภาคเพียรทั้งวันทั้งคืนดื่มนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่า อะไรในนั่นในปัณณกะปฏิปทาณสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนต์นั่นแหละสูตรเอามาสวดมนต์อยู่ผู้สวดก็สวดอยู่เวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดละออมากที่สุดท่านไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ่งเหล่านี้มาเผาหัวนะท่านไม่ได้ว่านี่แหละมันเผาหัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เผาหัวเผาหัวใจพระนั่นแหละจะเผาหัวใจใครเรื่องอันนี้มันเรื่องของโลกนะไม่ใช่เรื่องของธรรมเอาเข้ามาทำไมถ้าลูกอยู่ถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทำไมถ้าเราละอันเราในความเป็นพระของเราอยู่เอามาทำไมนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เด็ดตรงมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันทำให้ด้านนะหน้าด้านไปเลยนี่อุตตปะไม่มีนะว่าไงแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องของที่เด็ดไปทั้งหมดเลยว่าไง
มันน่าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยจะหาทางไปไม่ได้นั้นมันมีแต่ข้าศึกเต็มรอบด้านคุณยังไงทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะไอ้กิเลสมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมันสิพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมานี่หัวเราะนะกิเลสหน้าด้านนั่นแหละกิเลสหัวเราะทำดูเอาดูอย่างท่านใครเป็นก็ตามดูเอากิเลสหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาละจิตละท่านนั่งห่อละเปิดนี่นะผมถึงว่าเอาละนี่พอเลยเปิดนี่ถึงมากเลยไหมนี่ว่าสงสารในขนาดนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อพามคนนี้ละคนหนึ่งอานนท์ว่านั่นเพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตุของพระองค์อ่ะหรือพระศรีดาของพระองค์อ่ะตอนนั้นยังไม่เป็นพระบรมธาตุยังไงไม่รู้แหละถ้าใส่ร่างพระองค์เวลาถูกเผาไปแล้วนั่นแหละถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นิพพานเมืองใหญ่แล้วเขาจะไม่แบ่งกันแล้วจะเกิดฆ่าศึกกันพระองค์ทรงทราบไว้หมดจึงต้องไปนิพพานในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกกันอย่างที่เห็นนั่นแหละทำประโยชน์จริงนั่นเรานี่มีเท่าไหร่มีนะเชื่อโลกเราหน่อยสงสารไปที่ไหนอดสงสารไม่ได้นะเชื่อพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันมีอันหนึ่งในหนังสือก็มีอยู่รุ่นจะหลายเล่มอยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7วันถ้าไม่ได้บวชภายใน7วันแล้วต้องตายอะไรอย่างเงี้ยในหลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเองในหลักธรรมชาติอะไรที่ต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันขึ้นขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลยเจ็ดวันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายในเจ็ดวันผู้สิ้นกิเลสแล้วถ้าไม่บวชเลยจะดำไปตายในหนังสือนี้ผมก็เห็นไม่ใช่คุยเฉยเราเห็นจริงๆอันนี้พอดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนะแต่ก่อนก็เหมือนกับว่าที่ว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันแล้วที่ว่าผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายในเจ็ดวันไม่บวชก็ตายมันจะเห็นทีนี้มันก็มันทำให้อดคิดไม่ได้นะทุกวันมันไม่คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันทำไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าแท้ๆขันห้าเป็นสิ่งที่กระดูกกระดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วๆไปทำไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้นี่สิเอามาเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันธ์เนี่ยมันชัดเจนที่ทั้งจิตด้วยเอาทั้งขันธ์ห้านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันธ์ห้านี้ที่หายไปแล้วหรือขันธ์ห้านี้จึงดีดดิ้นไม่ได้การดีดดิ้นได้ก็ฝันได้ไปสินั่นระวังขันธ์เป็นขันธ์ทำไมจะฝันไม่ได้นี่มันน่าคิดอยู่มันคิดแบบที่นี่ใครจะว่าเป็นพิธีก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิดเราแล้วเราพูดตัวอย่างเห็นจะทักกันอย่างพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานี่ตอนนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านนอนหลับท่านละเมอไปท่านขันมันไม่ค่อยสบายพอนอนหลับแล้วท่านฝันมันละเมอไปแล้วเออเราเดินจงกรมอยู่ข้างๆกันเราก็ปุ๊บปั๊บแต่ท่านเร็วนะ
เพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินปุ๊บก็ไปใครหนังครับเราก็กราบเรียนท่านว่าผมมาเสียงผมในอาจารย์ไม่เห็นผิดปกติระหว่างว่าผิดแล้วที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยเป็นว่านั่นทำดีผิดแล้วที่ผมเป็นว่าฝันเมื่อกี้เนี่ยผมฝันเรื่องหมาอย่างนี้มันอย่างหมามันใช่ไหมยังเดือดเป็นว่าผมรู้มาละอันนี้แต่ห้องเกี่ยวกับหมานะนะมันพูดเรื่องหมาคนว่าให้หมาคนดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะงั้นแหละผมลืมสมณะถัดจำได้แต่ว่าเพิ่นฝันแล้วถึงกับมันอ้าๆขนาดยังคิดปกติผมได้ยินผมเป็นคนข้างขังนั่นเองเพิ่นนั่งในห้องสลาแต่ก่อนปกติถึงหลังนั้นมันมีเลยเพิ่นกั้นห้องสลาว่ามันหลังที่ผมไปจอบตั้งคนนึงนะมีหมาทั้งน้องผีท่านกั้นห้องสลาอยู่แล้วก็พอท่านไม่สบายนั่นเองอ่ะท่านเป็นหวัดหวัดจะเป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินมีคนแอบอยู่ข้างเพราะถ้าขันท่านไม่ดีก็ทราบท่านเองก็ทราบกันผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินมีคนอยู่ข้างๆศาลาตรงไปทางห้องท่านพักนั่นแหละเดินจมข้างๆเห็นได้ยินเสียงผิดปกติแล้วผมจะตกปัดผมจะวิ่งไปหาท่านนั่นแหละพอผมเดินผมลองท้าผมปุบปับๆเนี่ยท่านได้ยินเสียงท่านก็เลยตึกกักใครมาเนี่ยกำลังตัวเขาหน่อยเดามาหนึ่งละเมื่อคืนเสียงผมแล้วครูอาจารย์ผิดปกติหน่อยหนึ่งว่าหันเนี่ยโอ้แม่นแล้วท่านบอกหันทั่วท่านบอกมันเราไม่ไปสุดคนแน่ก็บอกกงเนี่ยมันหันทั่วกันหันว่าหมายังเป็นไรหมาก็บอกฟังเลยหรอกเพิ่งบอกไปท่านหนึ่งที่เขาดีบ้างเขาก็ยิ้มอยู่เพิ่งบอกไปท่านขันพวกแต่ยังหลับข้างอ่ะก็เลยคนก็บอกของเราข้ามหนึ่งแต่คนจะยึดเขาก็ไม่หนีหนีออกนั่นเห็นไหมล่ะแล้วหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นแล้วเนี่ยเป็นอะไรฟังสิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาจารย์เอาตรงนี้ยันกันพระธาตุท่านเห็นไหมล่ะนั่นก็ยืนยันกันท่านฝันไม่ฝันฟังสิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพยานก็ตามผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์เนี่ยอย่างที่ผมพูดจริงอะไรเป็นไปกระทบกระเทือนของขันธ์ห้าความเป็นอรหันต์ของแต่ละองค์ละองค์ของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันธ์ห้าพอได้สังขารขันธ์ห้าแสดงตัวไม่ได้หรอกนั่นขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าก็ต้องแสดงอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะขันธ์ไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันธ์ห้านี่นะอันหนึ่งก็อันหนึ่งที่ว่าถ้าสำเร็จทำขั้นสูงสุดคืออาราตภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายใน7วันนี่ก็เหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี่บอกวิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นพระธาตุฆ่าขันธ์ห้าเท่าหรือเปล่านั่นอันนี้ไม่ใช่เป็นเชจฉาดนะสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ของท่านเหตุใดจะต้องไปตายที่ภายใน7วันบักนี่อันนี้นี่ว่าบ้าก็บ้าแล้วเพราะมันเกิดเหตุเกิดผลไม่ต้องนั่นเองนี่มีความจดจารึกมันสำคัญอยู่นะเราจะทำจำในเรื่องอะไรมาก็จะอาจจะจำเป็นสี่ห้าสิบมาเรื่อยๆของนั้นก็ได้เราก็ไม่เด็ดประมาทเราอาจเป็นความสันนิษฐานอะไรแล้วก็จบมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจำความจำไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ไปจดจารึกนั่นน่ะไม่มีความจริงทางจิตใจมีภูมิจิตภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากมาจะไม่มีแต่ความตังล้วนๆมาเนี่ยสายสองทุ่มทุ่มสองทุ่มเนี่ยไอ้ท่านมาเนี่ยเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงเมื่อวานก็หาเราวันนี้ก็ไปอีก
นะธรรมะเป็นยังไงอยู่ไหนธรรมะน่ะฮะแล้วเป็นยังไงล่ะท่านภาวนาเป็นยังไงพูดช้าๆพูดชัดๆมันเป็นยังไงว่าสิมันถึงไปหาอีกตอนนี้หาพวกอีกเพราะอะไร